ชัยยงรัตนังกูลครับเป็นบรรณาธิการบริหารนิตยสาร Wallpaper ครับทุกๆปี Wallpaper ก็พยายามที่จะนำเสนอเรื่องราวต่างๆที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของงานออกแบบนะครับเราพยายามที่จะเดินทางเพื่อจะไปพบปะกับดีไซเนอร์ซึ่งเป็นตำนานของโลกนะครับโยจิยามาโมโตะซึ่งเป็นปีที่เขามีอายุครบ70ปีพอดีนะครับ70ปีพอดีแล้วก็เราก็ถือว่าสำหรับโยจิยามาโมโตะแล้วเนี่ยเป็นตำนานของงานออกแบบอยู่แล้วนะครับแล้วคิดว่าเป็นโอกาสอันดีมากที่จะนำเสนอเรื่องราวเหล่านี้ในให้กับโอกาสครั้งสำคัญในชีวิตที่เราได้once in a lifetime ที่ได้เจอกับคนที่เป็นเลเจนด์คนที่เป็นจำตำนานอาจารย์เป็นคนง่ายๆมากเป็นคนที่ใจดีมากแล้วก็ในวันที่เราสัมผัสไปถึงเนี่ยด้วยความที่เราเป็นเด็กแล้วไปพบกับผู้ใหญ่เราก็เตรียมการทุกอย่างอย่างดีทำคำถามเป็นจำนวนเยอะมากเพราะว่าโอกาสที่ได้เจอปรมาจารย์นะครับผู้ยิ่งใหญ่ตำนานแฟชั่นขนาดนี้เป็นโอกาสที่ไม่ได้เกิดขึ้นง่ายมากเพราะฉะนั้นแล้วบางคำถามอาจารย์เขียนมาให้เพราะด้วยเห็นว่าถ้าเรามาคุยกันใช้เวลา1ชั่วโมงเนี่ยมันจะไม่พอแน่ๆบางคำถามเนี่ยมาถึงอาจารย์ก็ไปบอกว่าผมเขียนมาให้แล้วไม่เคยเขียนให้ใครนะครับเพราะนั้นเนื้อหาที่เรามีใน Wallpaper ประเทศไทยก็เลยเป็นเนื้อหาที่คุณไม่สามารถจะอ่านได้ที่ไหนจริงๆแฟชั่นไม่ว่าจะเป็นมาจากสังคมไหนมีความแตกต่างกันอยู่แล้วเพราะว่าแฟชั่นแล้วก็นักออกแบบเองเนี่ยก็อินสไปร์นะครับงานออกแบบของตนเองมาจากรากเหง้าทางวัฒนธรรมแล้วก็ความเป็นตัวตนของเขาความเป็นเกาหลีก็ได้แชร์ให้เห็นประสบการณ์แล้วก็ของปรมาจารย์ของสุดยอดของตำนานนักออกแบบว่า You launch a new innovative program in special finishes for interior design and architectureI love to really visit this Yamamoto exhibition because I think Yamamoto's designer broke the rules of fashion design by taking his personal taste and vision in a new dimension in the fashion industry. So I like the wild and creative part of him. And the exhibition here was really nice, organized and represented for what Yamamoto is.I am not surprised that a magazine like Wallpaper would also bring in Thailand a very unique exhibition about a unique designer. Wallpaper magazine, which I love, is the updated view about design development and design background. I didn't have a chance to go to a fashion show. I had a chance to meet with the top management of a famous Thai fashion brand.And it was a very interesting and inspirational conversation. And so I found really Thailand right now a very inspiring country and creative think tank. I would like to just say to the young Thai generation and entrepreneurs, you know, keep your heart and creativity where is it now?Because you're really offering a beautiful future for the world. So keep going.